สดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับจอสอีกแล้วค่ะจอสซีเบอร์รี่นะคะวันนี้จอสก็จะมารีวิวลิปสติกสีแดงแท่งโปรดในดวงใจนะคะก็จะมีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันแต่ละสีก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละสีเลยค่ะเริ่มจากสีแรกนะคะเป็นของ Maybelline New York ค่ะสี REB04สีนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงอมส้มค่ะที่ทาออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ลุคที่แบบว่าเป็นสาวสดใสนะคะรับรองว่าดูไม่แก่แน่นอนและที่สำคัญเนี่ยเนื้อลิปของเขาค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นทำให้ดูริมฝีปากสุขภาพดีด้วยค่ะสีต่อไปนะคะเป็นของ NARS Audacious ชื่อว่าสี Grace ค่ะนะคะก็จะเป็นโทนสีแดงกลางๆ กำลังดีเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังมองหาลิปสติกสีแดงที่แบบว่าเนื้อดีหน่อยนะคะจอสแนะนำสีนี้เลยค่ะทาออกมาแล้วก็จะได้ลุคที่แบบว่าดูเซ็กซี่แบบนี้นะคะและสีต่อไปค่ะเป็นของ Mariska Speak Velvet ชื่อว่าสี Cherry Red นะคะสีนี้จะเป็นสีแดงเข้มค่ะคล้ายๆลูกเชอรี่เลยนะคะก็ทาออกมาแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าเม็ดสีของเขาแน่นแล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็ติดทนนานมากเหมาะกับสาวมั่นนะคะลูกนี้ก็สำหรับทาออกไปออกงานกลางคืนได้เลยสีต่อไปค่ะเป็นของ Wet and Wild ชื่อว่าสี Wild Room นะคะจอชอบมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นโทนแดงตุ่นๆเป็นสีไวน์แดงนะคะที่ทาออกมาแล้วเนี่ยดูไม่จำเจและที่สำคัญเนี่ยเขาสามารถแมชได้กับทุกลุคเลยค่ะสีสุดท้ายนะคะเป็นของ L'Oreal Paris ชื่อว่าสี Red Valentine ค่ะสีแดงโทนอมชมพูสไตล์สาวหวานนะคะสำหรับสาวหวานคนไหนที่อยากลองทาสีแดงดูแล้วก็จอสแนะนำแท่งนี้เลยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวลิปสติกสีแดงในดวงใจของจอสถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe จอสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ